สวัสดีค่ะป้ามนาพาแซบสะพายเดนมาร์กค่ะวันนี้ก็พาทัวร์อีกเช่นเคยเนาะตั้งแต่เป็นเมียฝรั่งเนี้ยรู้สึกว่าจะได้กินได้เที่ยวได้นอนโรงแรมนะคะถึงแม้จะเป็นโรงแรมไม่ใหญ่ไม่โตไม่เด่นไม่ดังแต่อาหารการกินก็เพียบนะคะเนาะไปทางไหนก็มีกินค่ะเราซื้อเขาอะนะมันก็ต้องมีกินนะเนาะก็เป็นอะไรที่อยากให้เห็นเนาะว่าหนึ่งอาหารเช้าก็กินที่โรงแรมนะคะเนาะก็เป็นอาหารเช้าแบบฝรั่งแต่สลัดอร่อยนะคะน้ำสลัดอร่อยเนาะน้ำสลัดบ้านเราอร่อยนะคะเนาะอาหารเช้ากินที่โรงแรมส่วนอาหารค่ำก็กินบ้านคุณพ่อค่ะบ้านคุณพ่อซอย88มีอาหารค่ำเยอะแยะหลากหลายสไตล์เลยนะคะมีให้เลือกมากมายเนาะมีดนตรีสดให้ฟังด้วยค่ะต่อจากอาหารค่ำที่บ้านคุณพ่อวันต่อมาโมนาก็มากินอาหารเที่ยงที่เพชรบุรีค่ะพอดีไปทำธุระนะคะไม่ได้อะไรมากมายนะชอบกินเนาะเดินสายกินค่ะรับรองไปเมืองไทยนี่เดินสายหาที่กินส่วนมากก็จะเป็นส้มตำลาบตับส้มตำก็มาหลากหลายชนิดที่เราต้องการกินเนาะกินเข้าไปแต่ผลสุดท้ายก็กินไม่ใช่ว่าไม่หมดนะคะก็กินพอจะหมดยำวุ้นเส้นทะเลน่ากินมากอันนี้กุ้งแช่น้ำปลาโอ้ยน้ำลายไหลเด้อยากกินแต่เผ็ดคักหลายเด้อค่ะสุดท้ายก็ต้องอาศัยไก่ทอดน้ำปลาค่ะเพราะว่าไม่ไหวส้มตำเนาะไก่ทอดน้ำปลากับข้าวเหนียว2คนกับลุงนะคะโมนาใช้บริการรถขับรถแท็กซี่ของเพื่อนเนาะก็เพื่อนก็นั่งกินด้วยอันนี้ก็น่าจะเป็นคอหมูย่างนะคะอร่อยค่ะอันนี้ก็เป็นตำข้าวโพดไข่เค็มค่ะโอ้ยแซ่บตำข้าวโพดไข่เค็มพอกินได้นะคะเพราะว่ามันไม่ค่อยเผ็ดแต่มีหลากหลายอาหารในจานเนาะก็มีทั้งไข่เค็มข้าวโพดแล้วก็กุ้งแห้งมะเขือเทศถั่วฝักยาวโอ้ยกุ้งแห้งโรยอาหารเที่ยงที่เพชรบุรีก็มีอันนี้แหละอันนี้คือตำไทยนะคะเนาะตำไทยสารพัดตำนะคะที่โมนาสั่งมาเนาะแล้วแต่คนชอบกินไปกัน3คนก็สั่ง3ตำ4ตำอะค่ะแล้วก็มียำมีน้ำตกอะไรนี่ก็สั่งมากินกันนะคะคนละจานซ่องจานหนุบหนับอร่อยเหลือเกินค่ะกับบรรยากาศดีๆข้างๆของในร้านส้มตำนะคะเนาะก็เป็นร้านส้มตำที่ออกนอกเมืองไปหน่อยนะคะก็วัยรุ่นชอบไปกินก็หลายๆคนที่ชอบไปกินเนาะก็อร่อยอยู่ค่ะขอเชิญทุกคนไปรับประทานด้วยกันเนาะกินอิ่มแล้วก็เตรียมเดินทางต่อนะคะกลับไปที่หัวหินนะคะไปพักหัวหินกันต่อนะคะก็คือเดินทางมาทำธุระเสร็จก็กลับไปกับโมนาก็จะเหมาแท็กซี่นะคะขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอของป้าโมนานะคะช่วงนี้เป็นช่วงตลอดเที่ยวประเทศไทยนะคะก็เอาคลิปเก่าที่ถ่ายไว้มาทำคลิปให้ชม